ที่ทำงานนะครับที่ทำงานกำลังจะมืดประมาณ5 โมงกว่าๆมองมาทางไหนก็หมอกลงทั้งหมอกทั้งเย็นอย่าเยือกครับฝนตกโปรยๆตกโปรยๆตอนนี้แหละที่ทำงานเขาลงอยู่ตรงนี้แหละที่นี่ทำงานอย่าซ้ายแล้วขวาทางขวามือก็เป็นแบบนี้ทั้งหมอกทั้งฝนตกไปปล่อยทั้งอากาศเย็นประมาณ10 องศาตัวนี้ไปหนูต้องรีบไปปิดประตูล็อกก่อนนี่งานคือต้องปิดประตูล็อกก่อนแล้วก็ดูแลว่าประตูไหนปิดบ้างเนี่ยครับงานของลุงข้างหน้าครับข้างหน้าประตูโรงเรียนครับมืดทั้งฝนตกไปปล่อยอายฝนนี่ถูกหน้านี้เป็นน้ำแข็งเลยนะมีใครกล้าทำงานตอนกลางคืนเหมือนลุงไหมวีเวกวังเวกนะเงียบสงบครับดูสิมันมืดนะแล้วก็ตัวอะไรยืนตะคุ่มอยู่นะหลังคุ้มไม้อะไรนะดีน่าจะมันมืดดีเท่าไหร่ถ้ามันมืดกว่านี้ละฝนตกลงมาแล้วก็น้ำฝนย้อยตรงหน้าตรงหุ่นนะลุงเขาก็ทำหุ่นรูปปั้นนกกับนกฮูกไว้ตอนกลางวันก็ดูดีอยู่นะแต่ตอนกลางคืนนี่ดูไม่ค่อยจะเท่าไหร่ลุงเดินผ่านนี่เขาไม่ค่อยอยากเดินผ่านเท่าไหร่หรอกนี้ยังไม่มืดเท่าไหร่นะเราให้มืดกว่านี้ก่อนทำกลางฝนตกโอเคนะครับลุงเนี่ยบรรยากาศที่ทำงานของลุงแมสล่วงลงเนี่ยประตูล็อกประตูข้างในก็ยังช่วยหน่อยอุ่นดีต้องเดินนะครับเดินล็อกประตูเดินทำความสะอาดว่าตรงไหนความสะอาดบ้างในข้างในแล้วก็ในหน้าเคาน์เตอร์เราต้องทำห้องน้ำอะไรทำหมดกับลุงครับนี่แหละนี่แหละชีวิตพาลงครับพาลงพี่แจเห็นแล้วเห็นไหมชีวิตพาลงเดินหากุญแจปิดก่อนครับกำลังจะมืดแล้วโอเคนะครับ